สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนจะมาเกาะติดตะช่างนะครับบวกกระแสเรทในมวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่อง3คือจักรวรรดิเสาร์ที่2ธันวาคม2566นะครับเวลา12:20 นโดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตะช่างบวกกระแสเรทนะครับมาฝากกับแฟนทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสำหรับแฟนเมื่อเท่าไรนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับแอด PK24 พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาลุ้นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดีแอด PK24 ครับเราจะมาเริ่มการเกาะติดตะช่างกันเลยนะครับโดยที่มวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่อง3ขึ้นชกกันวันเสาร์ที่2ธันวาคม2566นะครับเวลา12:20 นโดยประมาณนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1นะครับคู่เปิดหัวของศึกเจ้ามวยไทยนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรภาไทยบำรุงสิทธิ์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับกระจรศักดิ์ศรีโอปอนะครับพิกัด120ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรภาไทยมา120ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับขจรศักดิ์มา 120.4 ลด .4 นะครับคู่ที่ความสูงความยาวนี้ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับปาดหัวตัวเท่าฝ่ายแดงนะครับเพชรภาไทยนี่เป็นนักชกจากจังหวัดลำปางนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่วพ.ลำปางนะครับมีหมวดดับลำปางนะครับร้อยตำรวจโทประดับสุรินโทนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงดักเตะดักแทงนะครับหมัดหนักศอกแรงไล่แขนขวางแทงแรงนะครับศอกสวนรุนแรงแล้วก็อันตรายเลยนะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับชนะ2ฝ่ายแล้วก็สรุปแพ้1ฝ่ายนะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนเหนือเพชรสอพวงทองนะครับที่เวทีราชดำเนินมาที่เวทีราชดำเนินนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับฝ่ายน้ำเงินนี่ก็เป็นนักชกจากสุราษฎร์ธานีนะครับก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ราชสวัสดิ์นะครับปราชสวัสดิ์ที่เกาะสมุยนะครับแล้วก็ใกล้ๆมันชกนะครับก็จะขึ้นมาทำน้ำหนักต่อที่ค่ายมวยสี่โอปอนครับมีหมวดสี่โอปอนนะครับก้องเกียรติภูลเกิดนะครับเป็นคนดูแลนะครับเป็นมวยขวานะครับประเภทครบเครื่องเปิดเกมนะครับเตะขวาต่อยขวารุนแรงนะครับหมัดหนักศอกแรงนะครับวงในไล่แขนนะครับปั้มรัดฟัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงบุ๊ดุดันเลยนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับชนะ2ฝ่ายแล้วก็สรุปแพ้1ฝ่ายนะครับล่าสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับก็ชนะน็อกยกที่4เพชรคิรีป่องเซเว่นฟาร์มนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับในศึกภาคีซุปเปอร์ไฟท์มานะครับเรียกได้ว่า3ฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่นี้ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ก็ชนะคู่ต่อสู้มาด้วยกันทั้งคู่นะครับประเภทจังหวะฝีมือนะครับเตะขาต่อยหมัดฟันศอกรุนแรงดักเตะดักแทงนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรภาไทยบำรุงสิทธิ์นะครับอาวุธจังหวะฝีมือวงนอกดูรวดเร็วกว่าต้นๆนำไปก่อนแน่นอนนะครับประเภทบู๊เปิดเกมนะครับเตะขวาต่อยขวานะครับวงในขวาคอล็อกรัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงวงเข่าวงในเหนียวแน่นก็ต้องอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับวัดกันที่วงนอกกับวงในนะครับเรทหลังจากช่างนะครับหมายแรกนี่เปิดมาค่อนข้างแพงเลยนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรภาไทยบำรุงสิทธิ์นะครับเปิดเป็นต่ออยู่ในราคา7-4นะครับก็ผมมองว่าแพงไปนะครับคู่นี้กระดูกมวยก็ไม่น่าจะห่างกันมากนะครับมันน่าจะไม่ห่างกันมากนะครับแต่ว่าจังหวะฝีมืออาวุธหนักแรงต้นรุ่นนับรุ่นนอกก็ต้องอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรภาไทยบำรุงสิทธิ์นะครับแต่ถ้าชอบอาวุธหลากหลายเข่าในเหนียวแน่นก็ต้องอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็ต้องลุ้นไปปลายนะครับคู่นี้ผมเชื่อว่าต้นทางด้านฝ่ายแดงนะครับน่าจะชิงทำแล้วก็ออกอาวุธจริงทำก่อนแล้วก็ออกนำไปก่อนต้นฝ่ายแดงน่าจะออกนำไปก่อนนะครับถ้าชอบฝ่ายน้ำเงินก็ต้องลุ้นกันไปปลายนะครับว่าจะเกาะวงในติดหรือเปล่านะครับถ้าเกาะติดนะครับก็มีลุ้นพลิกแสงได้นะครับแต่ถ้าเกาะไม่ติดนี่โอกาสที่เพชรภาไทยจะไปม้วนเดียวจบก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับเรทหลังจากช่างไม้แรกนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรภาไทยบำรุงสิทธิ์เป็นต่อ7-4คู่ที่ผมมองว่าแพงไปนะครับน่าจะอยากให้ออกรองมาที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับขจรศักดิ์ศรีโอปอนะครับผมมองว่าน่าจะมีราคาให้ขยับขยายแต่งตัวได้นะครับแต่ถ้ามีราคาก็แนะนำให้ขยับขยายแต่งตัวบางทุนด้วยนะครับคู่นี้ผมชอบฝ่ายมวยเข่าในเหนียวนะครับอย่างฝ่ายน้ำเงินนะครับขจรศักดิ์มีทุกลูกนะครับมีทั้งนอกมีทั้งในนะครับแต่ว่าทางด้านฝ่ายแดงเพชรภาไทยผมมองว่าเป็นประเภทจังหวะฝีมือดักเตะดักแทงอาวุธหนักแรงนะครับต้นอันตรายรุ่นดับรุ่นนอกนะครับแต่ถ้าประกบวงในผมมองว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินขจรศักดิ์น่าจะเข่าในดูแล้วเดี๋ยวแน่นกว่านะครับเลทเปิด7-4อยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรภาไทยบำรุงสิทธิ์ผมมองว่าแพงไปนะครับคู่นี้อยากให้รองมาที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับขจรศักดิ์ศรีโอปอน่าจะมีราคาให้ขยับขยายได้ด้วยนะครับแต่ถ้ามีราคาก็ขยับขยายแต่งตัวบางทุนกันนะครับอยากให้รองมาที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับขจรศักดิ์ศรีโอปอครับ
มาถึงคู่ที่2นะครับรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงคือคุณศึกเอิร์ดออขวัญเมืองนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรกันทองเกียรติยอดยิ่งนะครับพิกัด119ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงคุณศึกเอิร์ดมา119ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรกันทองมา 118.8 ขาดไป 0.2 นะครับความสูงความยาวก็ใกล้เคียงกันอีก1คู่นะครับฝ่ายแดงนะครับคุณศึกเอิร์ดนี่เป็นนักชกจากจังหวัดตรังนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสสมหมายนะครับมีเสียสมหมายสกุลเมตตานะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับประเภทครบเครื่องเปิดเกมสัดแข้งแรงนะครับขวาขอปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งนะครับบู๊ดุดันหน้าเสือบรรยากาศดีแน่นอนนะครับเพราะว่าเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสสมหมายนะครับ อยู่ในสายกลุ่มพลังใหม่นะครับตอนนี้สายกลุ่มพลังใหม่ก็เข้ามาเป็นโปรโมเตอร์ประกบคู่มวยในศึกเจ้ามวยไทยแบบเต็มตัวแล้วนะครับก็ดูว่าทางด้านคุณศึกเอิร์ดนะครับอยู่ในสายของทีมโปรโมเตอร์กบคู่มวยบรรยากาศค่อนข้างดูดีนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงคุณศึกเอิร์ดก็ชนะ2ฝ่ายแล้วก็สรุปแพ้1ฝ่ายนะครับล่าสุดก็ชนะน็อกยกที่4ปันดาบางหมัดของตันนะครับที่เวทีราชดำเนินมานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรก้านทองเป็นนักชกจากจังหวัดชุมพรนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติยอดยิ่งนะครับที่จังหวัดชุมพรมีคุณประสิทธิ์ยอดยิ่งนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลนะครับเป็นมวยขวานะครับเข่าขวางหน้าแทงนะครับไล่แขนปั้มตีแข็งแกร่งบู๊ดุดันนะครับเก๋ากระดูกดีเลยนะครับมีอยู่ช่วงนึงหายไปพักนึงนะครับ 7-8 เดือนนะครับแต่ก็ได้กลับมาหายใจไว้แล้ว1ฝ่ายนะครับแล้วก็ถือว่าโชว์ฟอร์มสวยด้วยนะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทางฝ่ายน้ำเงินนะครับก็ชนะ2ฝ่ายแล้วก็สรุปแพ้1ฝ่ายนะครับล่าสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับโชว์ฟอร์มสวยนะครับพลิกชนะคะแนนทางด้านสิงห์เอกมัยบางหมัดของตันที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยมาในไฟล่าสุดนะครับหักปากกาเซียนเลยนะครับเพราะว่าก่อนชกนะครับสถานการณ์เป็นรองค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็พลิกสถานการณ์เอาชนะทางด้านสิงห์เอกมัยมาได้แบบสวยสดงดงามเลยนะครับซึ่งก่อนนั้นก็เหลือเวทีไปประมาณ 7-8 เดือนนะครับกลับมาหายใจไปไฟล่าสุดก็แจ้งเกิดได้แล้วก็โชว์ฟอร์มสวยเลยนะครับคู่นี้หน้าเสือดีบวกกับร่างกายความหนุ่มความสดความห้าวนะครับอยู่กับที่ฝ่ายแดงนะครับคุณศึกเอิร์ดออขวัญเมืองนะครับเป็นมวยสายคนจัดด้วยนะครับแต่ถ้าพูดถึงชื่อมวยกระดูกมวยเข่าในเหนียวหัวจิตหัวใจดีนะครับอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรก้านทองเกียรติยอดยิ่งนะครับแต่ว่าเรทนะครับเรทหลังจากช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเจ้าบ้านเจ้าถิ่นนะครับคุณศึกเอิร์ดเป็นต่ออยู่ในราคา 11-8 นะครับคู่นี้ก็อยากให้รองอีก1คู่นะครับอยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรก้านทองเกียรติยอดจริงนะครับกระดูกมวยดูดีกว่านะครับเข่าในก็ดูแล้วเหนียวแน่นกว่าแน่นอนนะครับหัวจิตหัวใจดูดวงโตกว่าด้วยนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนรุ่นน้องอย่างคุณศึกเอิร์ดออขวัญเมืองนะครับฝ่าหน้าเสือไปได้แบบสนุกเลยนะครับเลดลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับคุณศึกเอิร์ด 11-8 คู่นี้อยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรก้านทองเกียรติยอดจริงครับมาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงคือน้ำพองน้อยสสมหมายนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับบัวเขียวภูเก็ตไฟคลับพิกัด133ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับน้ำพองน้อยมา 134.6 ลด 1.6 นะครับเป็นนักมวยที่ลดน้ำหนักเยอะที่สุดในรายการของวันนี้นะครับสำหรับทางด้านฝ่ายแดงนะครับน้ำพองน้อยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับบัวเขียวนะครับมาน้ำหนัก134ลด1ปอนด์นะครับเหยียบตะช่างครั้งที่2ยังติดอยู่อีกจุด2นะครับก็ถือว่าน้ำหนักของทางด้านฝ่ายน้ำเงินบัวเขียวมาสวยกว่านะครับความสูงความยาวนี่ก็ใกล้เคียงกันนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับปาดหัวตัวเท่าฝ่ายแดงนะครับน้ำพองน้อยนี่เป็นนักชกจากจังหวัดขอนแก่นนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่สสมหมายนะครับมีเสียสมหมายสกุลเมตตาประธานกลุ่มพลังใหม่นะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็เป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยขวานะครับประเภทครบเครื่องสูงยาวนะครับสาดแข้งต่อยหมัดรุนแรงดักเตะดักแทงนะครับขวางหน้าแทงปั้มตีรุนแรงศอกสวนรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็แพ้1ฝ่ายแล้วก็ชนะไป2ฝ่ายนะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนเดือนจิตเมืองนนท์นะครับที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับวันนั้นมาเข้าเวรแทนด้วยนะครับแต่ก็โชว์ฟอร์มสวยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับบัวเขียวนี่เป็นนักชกจากสหรัฐอเมริกานะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยภูเก็ตไฟคลับนะครับมีทางด้านเล็กแสงมรกตนะครับดูแลนะครับเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับสัดแข้งต่อยหมัดขวางหน้าค้ำแทงแรงศอกโซลุแรงแล้วก็อันตรายบู๊ดุดันนะครับเข่าในก็เหนียวแน่นด้วยนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินบัวเขียวนะครับมีแพ้1ชนะ1แล้วก็เสมอ1นะครับฝ่ายล่าสุดเสมอแบบสุดมันเลยนะครับเสมอกับทางด้านนาวาเอกสสมหมายนะครับยก2บัวเขียวต่อยทางด้านนาวาเอกได้สุดนะครับแต่ว่ากรรมการไม่นับนะครับแต่ว่ายกที่3นะครับทางด้านบัวเขียวพลาดท่าไปโดนหมัดของนาวาเอกแล้วก็โดนนับ8ไปนะครับสุดท้ายนะครับทางด้านบัวเขียวก็ไล่บดไล่เบียดไล่บี้แล้วก็ตามตีเสมอได้สำเร็จครับก็ถือว่าฝ่ายล่าสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็สุดมันเลยนะครับเสมอกับคู่ต่อสู้มานะครับก็คือนาวาเอกสสมหมายคือเพื่อร่วมค่ายของทางด้านฝ่ายแดงน้ำพองน้อยในวันนี้มานะครับ
เทียบกันที่ฟอร์มนะครับดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับจะดูดีกว่านิดๆเรื่องฟอร์มการชกนะครับแต่ถ้าพูดถึงสถิตินะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับเดือนพฤศจิกายนปี65ปลายปีที่ผ่านมานะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับพิกัดนี้เลยนะครับ133ปอนด์นะครับแล้วก็เป็นทางด้านบัวเขียวนะครับที่พลิกชนะคะแนนทางด้านน้ำพองน้อยสอสมหมายนะครับมาได้แบบสวยสดงดงามเลยครับฝ่ายล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันมานะครับที่ราชดำเนินปลายปีที่ผ่านมานะครับเป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับบัวเขียวที่เอาชนะฝ่ายแดงมาได้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มือล้างตาของทางด้านฝ่ายแดงนะครับน้ำพองน้อยสอสมหมายพิกัดเดิมเลยนะครับจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมมวยก็อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับน้ำพองน้อยสอสมหมายนะครับแต่ถ้าพูดถึงบู๊เปิดเกมขยันนะครับเข่าในเหนียวอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับฝ่ายล่าสุดนี่กรรมการน่าจะมองว่าบัวเขียวขยันกว่านะครับขยันกว่าจึงให้ชนะคะแนนทางด้านน้ำพองน้อยไปนะครับฝ่ายนี้เป็นการแก้มือล้างตาของทางด้านฝ่ายแดงทางด้านฝ่ายแดงครับก็ดูว่าทีมงานพี่เลี้ยงของทางด้านฝ่ายแดงน่าจะมีการกำชับได้รับการแก้ไขนะครับจากความพ่ายแพ้ในฝ่ายที่ผ่านมาน่าจะเป็นอย่างดีนะครับน่าจะให้ขยันออกอาวุธเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าอาวุธนี่ไม่เสียเปรียบนะครับแต่ว่าออกอาวุธน้อยไปหน่อยนะครับขยันน้อยไปหน่อยนะครับวันนี้น่าจะได้รับการแก้ไขจากทางทีมงานมาเป็นอย่างดีนะครับให้ขยันออกอาวุธนะครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะแก้แค้นเอาชนะคะแนนบัวเขียวภูเก็ตไฟคลับไปได้แบบสนุกนะครับเลทหลังจากช่างไม้แรกนะครับเปิดอยู่ที่ไฟแดงนะครับคนที่เคยแพ้มานะครับน้ำพองน้อยสอสมหมายเป็นต่อ19นะครับคู่นี้ก็อยากให้ชอบไปที่ไฟแดงนะครับน้ำพองน้อยสอสมหมายนะครับแต่ถ้ามีราคานะครับแนะนำให้บังทุนด้วยนะครับเนื่องจากว่าช่วงเช้าทางด้านไฟแดงน้ำพองน้อยมาลด 1.6 ปอนด์ครับเป็นนักมวยที่ลดน้ำหนักเยอะที่สุดในรายการวันนี้นะครับก็ไปๆจะมีปัญหากับการยืดระยะหรือเปล่านะครับก็ต้องดูเกมการชกบนเวทีประกอบครับแต่ว่าเบื้องต้นชอบไปที่ไฟแดงนะครับน้ำพองน้อยสอสมหมายครับวันนี้น่าจะแก้แค้นเอาชนะบัวเขียวภูเก็ตไฟคลับไปได้แบบสนุกนะครับถ้ามีราคาแนะนำให้บังทุนด้วยนะครับเลทหลังช่างนะครับไม้แรกเปิดอยู่ที่ไฟแดงน้ำพองน้อย19มองไปที่ฝ่ายแดงน้ำพองน้อยสอสมหมายครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เอกนะครับฝ่ายแดงคือเพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวารีนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรเมืองใต้สิทธิ์ลมใต้นะครับพิกัด102ปอนด์นะครับก็พิกัดกำหนด102ปอนด์นะครับแต่ว่าช่างจริง 96.8 นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรนาคาก็มาเท่าพิกัดพอดีไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรเมืองใต้นะครับมา 96.4 ขาดไป 0.4 นะครับน้ำหนักของทางด้านฝ่ายน้ำเงินมาขาด 0.4 นะครับความสูงความยาวก็ทางด้านฝ่ายแดงจะดูเหลื่อมๆนิดๆนะครับฝ่ายแดงนะครับเพชรนาคานี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดพัทลุงนะครับเดิมทีก็จะทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ลูกเจ้าแม่สายวารีที่จังหวัดพัทลุงนะครับใกล้ๆวันชกก็จะขึ้นมาทำน้ำหนักที่ซุปเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์นะครับโยธินพัฒนาสามนะครับแล้วก็มีทางด้านซุปเปอร์บอลลูกเจ้าแม่สายวารีนะครับคอยดูแลนะครับเป็นมวยขวานะครับครบเครื่องสาดแข้งต่อยหมัดตีนหน้าแรงนะครับคว้าคอปั้มรัดฟัดตีเหนียวแน่นนะครับแข็งแกร่งเลยนะครับสามฟอร์มหลังสุดก็ชนะสองไฟแล้วก็สรุปแพ้หนึ่งไฟนะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนแสนเชิงสิทธิ์ลมใต้ที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองมานะครับก็คือเพื่อลงค่ายของฝ่ายน้ำเงินในวันนี้นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรเมืองใต้สิทธิ์ลมใต้นะครับเป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สิทธิ์ลมใต้นะครับที่นครศรีธรรมราชนะครับมีลมใต้สิทธิ์เจ้าทงนะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับเป็นมวยขวาเช่นเดียวกันนะครับจังหวะฝีมือนะครับเตะขวาต่อยขวานะครับวงในไล่แขนขวางหน้าปั้มตีรุนแรงฉลาดหลักเหลี่ยมดีนะครับศอกคมฟอร์มสดเลยนะครับสามฟอร์มหลังสุดก็ชนะรวดทั้ง3ไฟเลยนะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนคมมณีส่วนจากคาเฟ่ที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองมานะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่นี่ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะดูดีกว่านิดๆ นะครับเลทหลังจากช่างไม้แรกนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวารีเป็นต่อ 5-4 นะครับคู่นี้คู่ที่4ของศึกเจ้ามวยไทยนะครับส่วนใหญ่ก็มีการพลิกล็อกกันหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพลิกง่ายนะครับคู่ที่4พลิกล็อกกันหลายครั้งแล้วนะครับสำหรับศึกเจ้ามวยไทยนะครับก็คู่ที่4ก็มีราคาก็ขยับขยายแต่งตัวกันให้ดีๆนะครับแต่ว่าคู่นี้ก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวารีนะครับดูว่าหลักเหลี่ยมข่าวในดูแล้วเหนียวแน่นกว่านะครับหลักเหลี่ยมความเป็นมวยนี่จังหวะฝีมืออยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับแต่ถ้าประกบวงในเมื่อใดผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวารีดูว่าข่าวในดูแล้วเหนียวแน่นกว่านะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเป็นเวทีแคบด้วยนะครับมวยเข่าน่าจะกระชับพื้นที่ได้ง่ายกว่านะครับเลทหลังช่างเปิดที่ฝ่ายแดงเพชรนาคา 5-4 ก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวารีครับมาสรุปทวนกันอีก1ครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับคู่ที่1นะครับเลทเปิด 7-4 เลยนะครับอยู่ที่ฝ่ายแดงเพชรผาไทยบำรุงสิทธิ์นะครับคู่นี้อยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับขจรศักดิ์ CEO ปอนะครับ
ผมมองดูว่ามันน่าจะแพงไปนะครับอยากให้ลองแล้วก็ซื้อขายเอานะครับน่าจะมีกำไรได้นะครับคุณอยากให้ลองมาที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับขจรศักดิ์ CEO ปอครับคู่ที่2นะครับเลทเปิด 11.8 อยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับคุณซึกเอิร์ธอขวัญเมืองคู่นี้ผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรกันทองเกียรติยอดยิ่งชื่อมวยกระดูกมวยดูดีกว่านะครับเข่าในดูแล้วก็เหนียวแน่นกว่าด้วยหัวจิตหัวใจก็ดวงโตกว่านะครับแต่ว่าจะเป็นรองทางด้านฝ่ายแดงก็เพียงแค่หน้าเสือเท่านั้นเองนะครับคุณอยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรกันทองเกียรติยอดยิ่งครับเลทหลังช่างทางด้านฝ่ายแดงคุณซึกเอิร์ธเป็นต่อ 11.8 อยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินเพชรกันทองเกียรติยอดยิ่งคู่ที่3นะครับเลทเปิด19อยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับน้ำพองน้อยสอสมหมายนะครับเคยแพ้มานะครับแต่ว่าวันนี้น่าจะได้รับการแก้ไขมาเป็นอย่างดีนะครับวันนี้น่าจะแก้แค้นเอาชนะบัวเขียวภูเก็ตไฟท์ขับไปได้นะครับเลทหลังช่างเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงน้ำพองน้อยสอสมหมาย19อยากชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับน้ำพองน้อยสอสมหมายนะครับและคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกเลทเปิด54อยู่ที่ฝ่ายแดงเพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวารีนะครับก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวารีครับและสำหรับมวยชอบ1ตัวของศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้ก็มองไปที่คู่ที่4นี้เลยนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวารีครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนำไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขยับขยายเอาตัวรอดให้สำเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะ 100% เสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับขอย้ำว่ามวยชอบอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ขอพี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้เข้าตัวไหนจิ้มตัวไหนลงทุนตัวไหนก็ขอให้ถูกแล้วก็เข้ากันทุกตัวเลยครับรวยๆเฮงๆกันทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ